วันนี้เราจะมาดูรูปคำถามที่ฝรั่งใช้บ่อย I didn't go to university yesterday How come I was sick Oh How come เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะถามว่าWhy หรือทำไมเป็นภาษาพูดมากกว่าเขียนและอาจจะถือว่าไม่เป็นทางการเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้น้องโป้งบอกว่าไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยเมื่อวานน้องแป้งอยากรู้ว่าทำไมเธอเลยถามว่า How come ที่จริงแล้วน้องแป้งจะใช้ Why แทนก็ได้แต่เธอเลือกใช้ How come ซึ่งไม่ผิดนะครับ How come สามารถที่จะใช้โดดๆได้อย่างนี้หรือจะใช้นำหน้าประโยคคำถามก็ได้How come you didn't go to university yesterday? I was sick. Oh. How come you didn't go to university yesterday? ความหมายก็คือทำไมคุณถึงไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยเมื่อวาน